ผยข่าวลืออาจเปิดตัวระบบชาร์จไว150วัตต์เร็วๆนี้คาดชาร์จแบตเต็มได้ในเวลาเพียงแค่10นาทีระยะหลังๆมานี้แบรนด์สมาร์ทโฟนจากจีนแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีชาร์จไวกันอย่างดุเดือดเลยนะครับล่าสุดก็สามารถจ่ายกำลังไฟได้ถึง120วัตต์ได้เรียบร้อยแล้วครับแต่อาจจะไม่ได้เร็วพอสำหรับปี2022ล่าสุดแหล่งข่าวหลุดชื่อดังจากจีนอย่าง Digital Chat Station ได้เผยว่ากำลังจะมีการเปิดตัวระบบชาร์จไว150วัตต์ออกมาเร็วๆนี้ครับแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าระบบชาร์จไว150วัตต์ที่ว่านี้เป็นของแบรนด์ไหนและชาร์จได้ไวแค่ไหนครับแต่จากสถิติล่าสุดระบบชาร์จไว120วัตต์ของ Xiaomi สามารถชาร์จแบตเตอรี่4500มิลลิแอมป์จนเต็มได้ในเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นครับดังนั้นระบบชาร์จไว150วัตต์จึงน่าจะทำเวลาได้สั้นกว่านั้นหลายเท่าเลยครับแต่กำลังไฟในการชาร์จที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงขึ้นและทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าปกติก็เป็นได้ครับซึ่งก็ต้องรอดูกันว่าระบบชาร์จไว150วัตต์ที่ว่านี้จะจัดการกับปัญหานี้ยังไงครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องรอดูกันแล้วครับว่าระบบชาร์จไว150วัตต์นี้จะเป็นของแบรนด์ไหนกันแน่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ